ยไทยกับคนไทยคำว่ามวยในภาษาไทยแปลว่าการชกกันด้วยหมัดมีรากศัพท์มาจากคำว่ามัลละในภาษาบาลีหมายถึงมวยจับปล้ำซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นทางเหนือเรียกตีละกุยอีสานเรียกตีมวยเป็นต้นความเป็นมาของมวยไทยในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนสันนิษฐานว่าเกิดจากการปกป้องกันตัวให้พ้นภัยต่อมาจึงค่อยพัฒนาท่วงท่าจนกลายเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบประชิดตัวที่สามารถใช้อวัยวะส่วนต่างๆเป็นได้ทั้งอาวุธและเกราะป้องกันตัวยามต่อสู้กับศัตรูนานเข้าฝีมือมวยของชาวบ้านในแต่ละถิ่นเริ่มเป็นที่ประจักษ์เกิดสำนักมวยต่างๆขึ้นคนดีมีฝีมือราชสำนักมักเรียกตัวไปรับใช้บ้านเมืองเพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อสู้และปกป้องราชอาณาจักรชายชะกันไทยในอดีตจึงนิยมฝึกหัดมวยไทยกันทั้งสิ้นเพราะใช้เป็นคุณสมบัติในการเข้ารับราชการทหารรับใช้บ้านเมืองยามเกิดศึกสงครามและเมื่อแผ่นดินสงบสุขก็ใช้ศิลปะมวยไทยปกป้องคุ้มครองถิ่นฐานบ้านเรือนของตนภายหลังบรรดาขุนทหารทั้งหลายที่ล้วนมีฝีมือร่วมต่อสู้เพื่อราชอาณาจักรเมื่อเกษียณอายุราชการมักกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเรือนตนบ้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์บ้างก็กลับมาช่วยครอบครัวทำไร่ไถนาแต่ที่สำคัญยังนำความเชี่ยวชาญในศิลปะการป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยมาฝึกสอนถ่ายทอดให้ลูกหลานไทยกลายเป็นครูมวยในท้องถิ่นตนจนเกิดเป็นสำนักมวยที่มีชื่อเสียงต่อมามวยไทยเป็นคุณสมบัติของลูกผู้ชายไทยเป็นวิชาที่ต้องฝึกฝนเรียนรู้นอกเหนือไปจากการยังชีพด้วยการทำไร่ไถนาล่าสัตว์แล้วยังต้องเป็นมวยอีกด้วยจึงจะนับว่าเป็นลูกผู้ชายเต็มตัว